ิดคณิตศาสตร์เรื่องการบอกเวลาและการบอกระยะเวลาวันนี้น้องๆจะได้สนุกไปกับการเรียนรู้เรื่องการบอกเวลาและการบอกระยะเวลาติดตามได้ในสนุกคิดคณิตศาสตร์นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กชายแซมวันนี้พาเด็กชายแซมมาด้วยนะคะเด็กชายแซมเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นแซมผู้ไม่รู้เวลานะคะเป็นแซมผู้ไม่รู้เวลาเพราะว่าในทุกๆวันนะคะเขาเนี่ยต้องมีคุณแม่นะคะคุณแม่จะคอยปลุกเขาในทุกๆเช้าเลยนะคะเพื่อที่จะไปโรงเรียนนะคะพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยก็มีเสียงสัญญาณนะคะเข้าเรียนแล้วก็เลิกเรียนให้แซมฟังนะคะแล้วแถมเขายังมีเพื่อนที่น่ารักนะคะชื่อว่าปีเตอร์เนี่ยจะคอยบอกแซมตลอดเลยว่าเวลานี้ต้องทำอะไรนะคะทำให้ทั้งวันเนี่ยแซมทำเรียนได้นะคะแล้วพอเลิกเรียนนะคะแซมก็กลับไปถึงบ้านเขาจะติดรายการโปรดอยู่รายการหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยส่งรายชื่อเข้าไปนะคะเพื่อชิงรางวัลนะคะเป็นจักรยานสีแดงแซมอยากได้มากๆเลยนะคะแล้วพอรายการจบเนี่ยก็ถึงเวลาเข้านอนของแซมแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะวันหนึ่งนะคะก็คือวันศุกร์แซมเนี่ยตื่นสายเพราะว่าคุณแม่นะคะออกไปทำงานตั้งแต่เช้าทำให้ไม่ได้ปลุกแซมนะคะแซมก็ไม่ได้รับประทานอาหารเช้านะคะแล้วพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยก็ไปโรงเรียนสายแซมก็พยายามมองหาปีเตอร์ปรากฏวันนี้ปีเตอร์ก็ไม่มาโรงเรียนค่ะทำให้ทั้งวันเนี่ยแซมปั่นป่วนไปหมดเลยนะคะทำอะไรไม่ทันเลยนะคะแล้วก็อยู่เล่นที่โรงเรียนเนี่ยจนเย็นพอกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้รับประทานอาหารเลยค่ะรีบตรงไปที่ทีวีเพราะว่าน่าจะถึงรายการโปรดของเขาแล้วล่ะปรากฏว่าเขายังไปทันค่ะรายการเนี่ยกำลังจับรายชื่อผู้โชคดีเลยนะคะปรากฏว่าเขาจับได้เป็นชื่อของแซมแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อมาปรากฏว่าคำถามของเขานะคะถามว่าเวลานะคะเริ่มรายการเนี่ยเริ่มที่เวลาอะไรแซมก็ตอบไม่ได้นะคะแซมตอบไม่ได้เพราะแซมไม่รู้เรื่องของเวลาทำให้เขาเนี่ยพลาดโอกาสนะคะได้รับจักรยานสีแดงไปเรียนคิดว่าคำถามง่ายไหมคะง่ายนะคะถ้าใครเนี่ยดูอยู่ทุกวันเนี่ยต้องทราบถูกไหมคะแต่แซมตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้รางวัลเท่านั้นยังไม่พอเช้าวันเสาร์นะคะมีการแข่งขันฟุตบอลนะคะซึ่งแซมเนี่ยลงเป็นตัวจริงนะคะเป็นตัวสำคัญของทีมเลยแล้วปรากฏวันนั้นเนี่ยแข่งขันปรากฏแซมเนี่ยไปไม่ทันเพราะว่าตื่นสายทำให้แซมอดแข่งขันฟุตบอลด้วยนะคะแซมก็เลยมานั่งคิดทบทวนว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะแล้วเขาก็ทราบว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยทำไมคะไม่รู้เวลานะคะเขาก็เลยสัญญากับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาจะเรียนรู้เรื่องของเวลานะคะจะอ่านเวลาให้เป็นจะเขียนเวลาให้ได้นะคะแล้วเขาก็จะได้เป็นคนที่ตรงต่อเวลาด้วยแซมก็เลยจัดการไปนำเงินในกระปุกออมสินเนี่ยแหละค่ะที่เขาเก็บสะสมไว้เนี่ยไปซื้อนาฬิกาเลยถ้าเกิดแซมเขารู้เรื่องของเวลานะคะอ่านเวลาเป็นเขียนเวลาได้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมคะไม่เกิดนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูขอทบทวนความรู้เรื่องเวลาก่อนนะคะครูมีนาฬิกาอยู่ทั้งหมด1เรือนนะคะนักเรียนคะบนนาฬิกานี้มีเข็มอะไรอยู่บ้างเข็มสั้นเข็มยาวเข็มสั้นและเข็มยาวนักเรียนคะเข็มสั้นบอกเวลาอย่างไรเป็นชั่วโมงถ้าอย่างนั้นแบบนี้อ่านว่า8ชั่วโมงใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่านว่าอะไรคะ8นาฬิกาเพราะฉะนั้นเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกานะคะอ่ะเข็มยาวบอกเวลาอย่างไรเป็นนาทีถูกต้องนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูจะหมุนเข็มนะคะอ่ะคุณบอกว่าเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีถ้าเกิดว่าครูหมุนเข็มยาวนะคะเป็น1รอบนะคะกลับมาจากเลข12กลับมาที่เลข12เหมือนเดิมเรนคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่1ชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเพราะฉะนั้นหมุนครบ1รอบใช้เวลา6
60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะคะแล้วระหว่างที่หมุนไปเนี่ยนักเรียนเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเข็มสั้นเป็นยังไงเข็มสั้นมันจะทำไมคะมันจะเลื่อนไปเลื่อนไปกี่ช่อง1กี่ช่องคะ1ช่องใหญ่เลยใช่ไหมคะถูกต้องนะคะคราวนี้แต่ถ้าเกิดว่าครูนี่นะคะตอนนี้จากเลข12ตรงนี้ครูหมุนเข็มยาวนะคะแค่ครึ่งรอบพอนะคะหรือว่า30นาทีเนี่ยหมุนแค่ครึ่งรอบนั่นเองสังเกตเข็มสั้นเข็มสั้นเป็นอย่างไรอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างกลางอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข9กับตัวเลข10เก่งมากเลยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าครูหมุนใหม่นะคะจากเลข12เข็มยาวอยู่ที่เลข12นะคะหมุนไปแต่ว่าไม่ถึงครึ่งรอบเอาหมุนแค่นี้พอไม่ถึงครึ่งรอบเข็มสั้นเป็นอย่างไรคะขึ้นไปนิดเดียวค่ะขึ้นไปนิดเดียวถึงครึ่งไหมไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนะคะเอาใหม่อีก1รอบอีก1รอบจากเลข12เช่นเดิมนะคะจากเข็มยาวชี้เลข12คราวนี้หมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปเรื่อยๆเกินครึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ถึง1รอบนะคะหรือว่าเกิน30นาทีแต่ไม่ถึง1ชั่วโมงอ้าวเข็มสั้นอยู่ระหว่างอะไร11กับ12นะคะแล้วเกินครึ่งไหมเกินครึ่งนะคะแต่ถึงเลข12เลยไหมยังไม่ถึงนะคะเก่งมากเลยนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการเขียนเวลาโดยใช้จุดนะคะแล้วก็การอ่านเวลานะคะเดี๋ยวขอทราบหน่อยซิห้องนี้ใครเขียนเวลาได้บ้างเวลา6นาฬิกา14นาทีใครเขียนได้บ้างโอ้เชิญค่ะ6นาฬิกา14นาทีจะเขียนได้อย่างไรนะใครคิดว่าเพื่อนเขียนถูกบ้างทุกคนเห็นว่าถูกนะคะนักเรียนคะการเขียนเวลาโดยใช้จุดนะคะจะมีจุดนะคะแบ่งกั้นระหว่างหน่วยนาฬิกากับหน่วยนาทีนะคะหน่วยนาฬิกาเนี่ยมีตัวเลขไม่เกินเท่าไหร่ใครทราบห้ามเกินอะไรนะกัน24เพราะว่า1วันมีเพียงแค่24ชั่วโมงเก่งมากคราวนี้หน่วยนาทีล่ะหน่วยนาทีมีตัวเลขไม่เกินเท่าไหร่59เพราะว่า60นาทีทำไมคะเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นในหน่วยของนาฬิกาแทนนะคะเดี๋ยวขออีกตัวอย่างนึงนะคะใครเขียนได้บ้างยกมือโอ้โหเขียนได้ทุกคนเลยอ่ะเชิญค่ะ17นาฬิกา5นาทีอะไรค่ะเพื่อนเขียนเสร็จแล้วใครคิดว่าเพื่อนเขียนถูกบ้างอ่ะถูกต้องค่ะนักเรียนขาในหน่วยของนาทีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถึง10นาทีจะต้องเขียนตัวเลข0ไว้ด้านหน้าด้วยนะคะเก่งมากเลยคราวนี้มีตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นที่ไหนแล้วเนี่ยแบบนี้เป็นการอ่านเวลาแบบแบบสากลนะคะ AM ตัวนี้เนี่ยมาจากไหนเป็นเวลาAM ตัวนี้นะคะจะเป็นเวลากลางวันเป็นเวลากลางวันหรือว่าเป็นเวลาหลังจากเป็นเวลาก่อนเที่ยงนะคะเป็นเวลาก่อนเที่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอ่านว่าเวลาอะไรเอ่ย6นาฬิกา30นาทีถูกต้อง6นาฬิกา30นาทีอีก1ตัวอย่างคราวนี้เป็น PM บ้างเคยเห็นไหมคะเคยเคยเห็นนะถ้าแบบนี้เป็นเวลาช่วงไหน21นาฬิกา45นาทีเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอเคเก่งมากค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีกิจกรรมมาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะแจกนาฬิกาเรียนจะได้คนละ1เรือนนะคะแล้วเดี๋ยวฟังกิจกรรมต่อไปนะอ่ะส่งไปค่ะคราวนี้ฟังโจทย์ให้ดีนะเดี๋ยวคุณจะต้องหมุนเข็มนาฬิกานะคะตามคำที่อาจารย์บอก
นะคะที่ครูบอกไปนะคะเริ่มต้นที่ตอนนี้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางวันนะเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข7กับเลข8หมุนเลยหมุนเลยเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข7และเลข8เข็มยาวนะที่ยังไม่ได้บอกได้ไหมคะหมุนตามเข็มนาฬิกาเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข5ได้ยังคะได้ยังตรงเลข5นะได้แล้วใครทราบบ้างว่าเวลานี้คือเวลาเท่าไหร่7 นาฬิกา 25 นาที ถูกต้องคราวนี้ข้อมูลต่อไปข้อมูลที่2บอกว่าเวลานี้เป็นเวลากลางคืนเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8เข็มยาวชี้ที่เลข5ตำแหน่งเป็นยังไงคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยคราวนี้เวลาเท่าไหร่19 นาฬิกา 25 นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าตำแหน่งเดียวกันแต่เวลาทำไมคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนั่นเองคราวนี้ดูบนกระดานนะคะให้คุณหมุนเข็มนาฬิกาได้ไหมคะหมุนนี้หมุนทางนี้หมุนทางนี้โอเคหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเฉลยเลยนะคะดูซิใครตรงกับอาจารย์บ้างนะคะใครตรงกับครูบ้าง11 นาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะหมุนไปเรื่อยๆ11 นาฬิกานะคะต้องผ่านเลข11 นาฬิกาก่อนแล้วอีก18 นาทีอยู่ตรงไหนระหว่างเลขอะไรระหว่างเลข3กับ4นะคะถ้ามีช่องเล็กอยู่ผ่านมากี่ช่องเอ่ย3ช่องใครถูกต้องบ้าง11 นาฬิกา 18 นาทีเก่งมากนะคะคราวนี้อีกหนึ่งตัวอย่างเวลานี้ล่ะคะ23 นาฬิกา 18 นาทีทำได้ยังต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนมันอยู่ตำแหน่งเดิมไหมคะตำแหน่งเดิมนะคะถึงแม้เข็มจะอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่การอ่านเวลาไม่เหมือนกันนะคะเก่งมากค่ะเรียนค่ะตอนนี้นักเรียนนะคะมีกระดานไว้บอร์ดแล้วก็ปากกาอยู่ที่ตัวแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์นะคะที่ครูกำหนดนะแล้วเขียนตอบลงในกระดานไว้บอร์ดนะคะสถานการณ์แรกอะไรเอ่ยไม่รู้คือสถานการณ์นี้นักเรียนเขียนนะคะเวลานี้เป็นตัวหนังสือลงในกระดานค่ะเนี่ยเวลานี้คือเวลาอะไรพลอยเกิดเวลาจุดๆๆนาฬิกาเวลานี้คือเวลาอะไรเขียนลงกระดานเลยไอ้ตัวอย่างต่อไปแล้วนะสถานการณ์ที่2ดาวเล่นกีฬาเทนนิสเวลา 17 นาฬิกา 38 นาทีเล่นขานักเรียนต้องมีอะไรต่อท้ายตัวเลขด้วยนอนหนูจุดนอนหนูแทนี้แทนคำว่านาฬิกานะคะเก่งมากทุกคนถูกต้องหมดเลยมาถึงสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์สุดท้ายบอลเข้าห้องนอนเวลา21 นาฬิกา 47 นาทีโอ้เสร็จแล้ว21 นาฬิกา 47 นาทีหมุนเข็มนาฬิกาเลยค่ะหมุนยังหมุนยังหมุนแล้วด้วยเรียบร้อยถูกต้องเลยค่ะเรียนค่ะกิจกรรมนะคะเวลาพาเพลินนะคะครูมีนาฬิกาอยู่2เรือนอยู่บนกระดานนะคะให้เรือนหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาเริ่มต้นนะคะและอีก1เรือนเป็นเวลาสิ้นสุดนะคะกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวจะให้คุณจับคู่กันนะคะคนหนึ่งเนี่ย
จะให้เป็นคนที่หนึ่งเดี๋ยวขอให้ฝั่งนี้เลยนะคะแถวนี้ยกมือเป็นคนที่หนึ่งอันนี้คนที่หนึ่งค่ะนะคะและด้านนี้คนที่สองคนที่สองนะคะเดี๋ยวคนที่หนึ่งจะเป็นคนหมุนเข็มนาฬิกาไปที่เวลาเริ่มต้นนะคะส่วนเบอร์สองเบอร์สองจะหมุนนาฬิกาไปที่เวลาสิ้นสุดพร้อมดูคำถามข้อที่หนึ่งหรือยังอ้าวข้อที่หนึ่งมาแล้วนักเรียนเริ่มเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 7:50 น.นักเรียนสิ้นสุดการเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 8:15 นักเรียนใช้เวลาในการเข้าแถวเคารพธงชาติเท่าไหร่อ่ะเบอร์2เบอร์2สิ้นสุดที่เวลาเท่าไหร่คะ 8:15 หมุนไปเลย 8:15 15:15ตรงกับของครูไหมเอ่ยให้คนที่หนึ่งนะคะหมุนเข็มนาฬิกานะคะจนกระทั่งเจอกับเวลาอะไรคะสิ้นสุดนักเรียนคนที่หนึ่งช่วยกันเลยค่ะนักเรียนคนที่หนึ่งหมุนมาเลยนะคะคนที่หนึ่งหมุนเข็มนาฬิกาแล้วช่วยกันนับซิได้เวลากี่นาทีคนที่สองคนที่สองก็ตรวจสอบค่ะจากเวลาสิ้นสุดหมุนไปหาเวลาเริ่มต้นนะคะนับหมุนถอยหลังนะคะหมุนถอยหลังแล้วบันทึกเวลาที่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะเดี๋ยวขอใช้นาฬิกานี้นะเป็นตัวเฉลยตอนนี้เวลาเริ่มต้นคือ 16:49 ใช่ไหมคะสิ้นสุดที่เวลา 18:00 กี่นาทีคะ7 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นสิ้นสุดที่เวลา 18:07 เวลาเริ่มต้นตอนนี้คือเวลาเท่าไหร่คะ16:00 กับอีกเท่าไหร่คะ16:00 กับอีก49 นาทีเพราะฉะนั้นใช้การ1 ชั่วโมงกับอีก18 นาทีนะคะบวกมาใครบวกได้อย่างรวดเร็ว9 + 8 = 17ใส่7ทด1 4 + 1เป็น5ทดอีก1เป็น6 16 + 1เป็น17คราวนี้มีไหมคะเนี่ย17:67อ้าวแล้วยังไงอะคะเราต้องในหน่วยนาทีมันเกินใช่ไหมคะมันเกิน60 นาทีเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าหน่วยนาทีมีได้ถึงเลขแค่59นะคะเพราะครบ60เนี่ยมันจะเริ่มชั่วโมงใหม่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหรือเท่าไหร่เอ่ยหรือ18:07นะคะนี่สามารถใช้การบวกเข้ามาช่วยได้อ่านโจทย์พร้อมกันใช้เวลาทำการบ้านการ56 นาทีโดยมนุษย์ทำการบ้านเสร็จเวลา20:31คนที่สองหยิบนาฬิกาเลยค่ะไปที่เวลาสิ้นสุดเลยนะคะข้อนี้เราจะหาเวลาอะไรใครทราบเวลาเริ่มทำการบ้านถูกต้องหาเวลาเริ่มทำการบ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้หมุนเข็มนาฬิกาไปที่เวลาที่เสร็จก่อนเวลาสิ้นสุดนะคะช่วยทำมันได้ไหมคะ20:31ได้ยังเอ่ยคราวนี้ดูซิถูกไหมเดี๋ยวมาเฉลยกันแล้วนะคะเรียนค่ะนุ่นใช้เวลาทำการบ้าน56 นาทีนะคะโดยนุ่นทำการบ้านเสร็จเวลา20:31นะคะครูจำหมุนถอยหลังนะ19:35ถ้าเกิดเราไม่มีนาฬิกานะคะ20:31ใช้วิธีลบนะคะลบกับกี่นาทีเนี่ย56 นาทีแย่แล้วทำอย่างไรดีเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะจากนาฬิกาตรงนี้ความสัมพันธ์ว่ายังไงล่ะ1ชั่วโมงเป็นกี่นาที1ชั่วโมงเป็น60นาทีเพราะฉะนั้นจาก20:00 นตรงนี้ถอยหลังไป19:00 นาทีล่ะได้บวกเพิ่มมาเท่าไหร่จาก1ได้60นาทีรวมกับ31เป็น91รวดเร็วมากลบได้หรือยัง
ค่ะได้แล้วได้คำตอบเท่าไหร่หาด้วยความรวดเร็วได้เท่ากับ35แล้วตรงนาฬิกาล่ะคะ19เพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นที่เวลา19นาฬิกา35นาทีเอากลุ่มไหนถูกต้องเยี่ยมเลยนะคะเก่งมากนักเรียนคะวันนี้ความรู้นะคะที่เราได้เรียนมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยนะคะในเรื่องของการเขียนเวลาโดยใช้จุดเราจะใช้จุดเป็นตัวกั้นนะคะระหว่างหน่วยอะไรกับหน่วยอะไรนาฬิกากับนาทีนะคะการเขียนตัวเลขโดยใช้จุดตัวที่อยู่หน้าจุดจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขที่อยู่หลังจุดจะบอกเวลาเป็นนาทีนะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องมีหน่วยอะไรด้วยนอหนูจุดนะคะแสดงคำว่าอะไรนอหนูจุดเนี้ยนาฬิกานะคะนอกจากนี้นะคะการบอกระยะเวลานะคะสามารถบอกได้นะคะโดยที่เราทราบเวลาอะไรกับเวลาอะไรเราถึงหาระยะเวลาได้ถ้าเราทราบเวลาเริ่มต้นถ้าเราทราบเวลาสิ้นสุดเราก็สามารถหาระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั้นๆได้ถูกไหมคะถูกวันนี้พอแค่นี้ค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีชั่วโมงและนาทีเป็นหน่วยของเวลาโดย1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ60นาทีการเขียนบอกเวลานิยมใช้จุดขั้นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีและใช้นอจุดเป็นอักษรย่อของคำว่านาฬิกาเช่น 8:30 นเขียนเป็น 8:30 น